วันนี้นะคะติน่าก็จะมารีแอคแจ็คสันหวังนะคะเพราะว่ามีคนกดมาเยอะมากมากบั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 กนะคะยังไงเราก็ไปดูกันเลย I'm here with Jackson Wang an international superstarโอเควันนี้จะไว้ react จากแบบไรใช่ไหมแต่ว่าเป็นรายการของ James Corden นะ James Corden นี่ก็เป็นชาว British นะคะเขาก็บอกว่า we here with Jackson Wang นะคะก็คนไทยจะเรียกว่าอะไร Jackson Wang ใช่ไหมจริงๆทีแรกก็ชอบคำว่า Jackson Wang นะมันฟังแล้วมันดูดีกว่าแต่ว่าแล้วแต่เรียกอะไรก็ได้แต่ว่าเวลาที่เขาแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษนะเขาจะชอบพูดว่า Jackson Wang นะคะ Jackson WangFrom China, he sings, he raps, he dances, there is nothing he cannot do. What's up everyone, I'm Jackson Wang from China and I'm with James. What's up everyone, I'm Jackson Wang from China. นะคะก็คือผมชื่อ Jackson Wang นะคะเวลาที่เราแนะนำตัวเนี่ยเราใช้คำว่า am ก็ได้ก็คือพูดว่า I'm นะไม่ใช่ am พูดว่า I'm แล้วก็ตามด้วยชื่อเลยไม่จำเป็นต้องพูดว่า my name is นะคะเวลาที่ Jackson Wang แนะนำตัวเขาจะชอบพูดว่าอะไร I'm Jackson Wang from Chinaชอบแนะนำตัวแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันทำไมแต่ว่านะผมจากสันแวงจากประเทศจีนนะคะ was from England right well okay it's a bit more than that but it doesn't matter he's here to learn a little bit about my culture I'm here to learn a little bit about his culture this is how we do it ก็คือเดี๋ยวเขาจะเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆนะคะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน Okay, the first place to start is languages. Now you, how many languages do you speak, Jackson? Mandarin, Cantonese, English, Shanghainese, and Korean. Wow! Jackson พูดได้5ภาษามีอะไรบ้าง Mandarin ภาษาอะไรมี Shanghainese ภาษาเซี่ยงไฮ้เหรอ Mandarin พูดไปแล้วใช่ไหมก็คือภาษาจีนน่าจะมีจีนแบบจีนกลางจีนแต้จิ๋วจีนกวางตุ้งอะไรประมาณนี้มั้งแล้วก็มีอังกฤษมีเกาหลีนะคะ I can speak EnglishAnd I know two lines in French, so Bonjour. We're pretty similar. Au revoir, merci. So. Oh, so what? So James บอกว่าพูดได้สองภาษาคือพูดอังกฤษได้แล้วก็พูดภาษาฝรั่งเศสได้สองประโยคแต่นับเนี่ยพยายามนับจะได้ดูเหมือนเยอะๆไงพูดภาษาอังกฤษพูดภาษาฝรั่งเศสได้สองประโยค You're gonna teach me some phrases that I might need to learn when I go to China. Hi everyone. Jackson จะสอนเจมพูดภาษาจีนนะคะ Hi everyone 大家好 Hi everyone สวัสดีทุกคน大家好ใช่ป่ะไม่รู้ลองฟังดู大家好 Yeah like more natural like just loosen up loosen up loosen up I'm loose loosen up ก็แปลว่า relax หน่อยทำให้เป็นธรรมชาติหน่อย loosen up คืออย่าเกร็งนั่นเอง loosen up นะคะ大家好 I am 我是大家好我是Couldn't. What was that? The last bit. That's Corden. Couldn't. Yes. 我是 Couldn't. ก็คือ I am Corden นะคะแต่ว่า Couldn't นี่คือสำเนียงจีนใช่ไหมเนี่ย Corden นะคะก็คือชื่อเขาในสำเนียงแบบจีนๆโอเค我是 Couldn't. โอเคนี่มาเรียนภาษาจีนใช่ไหมเนี่ยฟังต่อ Yes. Yeah. 大家好我是 Couldn't.大家好我是 Couldn't. Yes! My show is called The Late Late Show. Okay. 我的 mine. 我的节目 means program. 节目 Yes. 是 Couldn't. Couldn't. 深夜秀深夜秀 Yes, The Late Late Show. I really feel like I am picking this up. You're Chinese right now. Nobody has ever done this. Yeah. You brought a dish from your neck of the woods. I brought a dish from mine.So what have we got here? It's called hot pot. Okay. Okay. แล้วตอนนี้เขาก็จะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านอาหารไอที่เรากินกันอ่ะเขาเรียกว่า hot pot โอเคว่าตีน่าไม่ได้กลับไทยนานแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่กระทะหมูย่างเกาหลีใช่ไหมมันเหมือนแบบซุกี้ MK อ่ะใช่ป่ะอันเนี้ยไอซุกี้ MK อ่ะหม้อซุกี้อ่ะเขาก็จะเรียกว่า hot pot นะคะ hot pot In China we call it หัวกัว Everything is raw We have beef Oof So we put a beef in there Spam Greens Mushrooms oh, Now we're talking เมื่อกี้ถ้าเราได้ยินแจ็คสันแวงพูดนะคะเขาพูดว่าอะไร Greens นะคะ Greens ถ้าเติม S เนี่ยมันจะแปลว่าผักได้นะเช่น I like to eat ไม่รู้ Greens มันเหมือนกับคนไม่ค่อยใช้กันหรอกแต่ว่าเวลาที่เราพูดว่า Greens มันก็จะแปลประมาณว่าผักหรือว่าของที่เป็นพืชหรืออะไรเงี้ยนะคะสามารถใช้คำนี้ได้คิดว่าแจ็คสันแวงน่าจะพูดว่า Greens เพราะว่าไม่รู้ว่าไอสิ่งเนี้ยมันเรียกว่าอะไรเป็นภาษาอังกฤษนะคะYeah, let's get some carrots in there. And then cow stomach. It was going so well. Oh, this is the fish ball. cow stomach.
ก็คืออะไรไอเนื้อวัวส่วนท้องใช่ไหมน่าจะเป็นไส้ด้วยมันไม่รู้เหมือนกันแล้วเจมส์บอกอะไร it was going so well ก็คือโอ้โหกำลังดูน่ากินเลยแล้วเอาแบบว่าเครื่องในวัวมาอะไรอย่างเขาก็เลยงงเลยใช่ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ฝรั่งไม่กินเครื่องในอะไรเงี้ยเนาะเขารู้สึกว่ามันแบบอย่างนี้ใช่ไหมพอแจ็คสันออกมาเครื่องในวัวเจมส์บอกว่าเอ้าตายแล้ว not fish balls I was gonna say because that is a whole part of a fish okay เขาบอกว่าเดี๋ยวคือ fish ball แล้วเจมส์บอกเขาอะไรนะเพราะว่าคำว่า balls ถ้าเราเติม s เนี่ยมันสามารถแปลว่าอันทะได้โอเคว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาพูดว่าพอแจ็คสันพูดว่า fish ball เนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยอันทะปลาเฮ้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวก่อนคำว่า balls เนี่ยมันก็แปลว่าลูกชิ้นได้เหมือนกันถ้าสมมติว่าเป็นลูกชิ้นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่า meat balls นะคะ meat balls ก็คือเนื้ออะไรก็แล้วแต่เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่เอามาทำเป็นลูกชิ้นเนี่ยเขาก็จะเรียกว่า meat ballsเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆกับทำให้คนอาจจะเข้าใจผิดได้แจ็คสันก็เลยบอกเฮ้ยมันไม่ใช่อันทะนะแต่มันคือเหมือนเป็นลูกชิ้นอะไรเงี้ยเราบีบออกมาให้มันมีลักษณะกลมๆคล้ายกับลูกบอลอะไรเงี้ยนะคะคล้ายกับลูกชิ้นก็เป็น fish ball นะคะ it looks amazing does it แจ็คสันบอก it looks amazing ก็คือดูน่ากินจังเลยโอ้ it looks amazing นะคะก็คือประมาณว่าดูน่ากินอะแล้วเจมบอกว่า does it ก็คือจริงเหรอมันดูน่ากินจริงเหรอมันดูแล้วมันดูแบบแปลกๆแบบไหลกว่าตึ๊กอะไรยักษ์ฝรั่งไม่เคยกินเขาจะรู้สึกแปลกมากนะ and then we have like specific sauce for it okay greens in bosh แล้วเขาบอกแล้ว and we have specific sauce for it นะคะ specific เนี่ยคือแปลว่าเฉพาะเจาะจงนะคะอ่านว่า specific นะคะก็เป็นเราก็จะมีน้ำจิ้มพิเศษน้ำจิ้มสำหรับฮอตพอตโดยเฉพาะนะคะ Go eat Yes, some garlic That was an insane amount of garlic, Jackson really... Garlic ก็คือกระเทียมเราแบบเยอะมากเจมส์แบบตลก That right Mix Okay In Mandarin, it's called 搅一搅 It means like mix it up And then everything else, I think it's ready 搅一搅 Okay Try it.Oh, stop it. What do you think? It's sensational. Oh, stop! I'm not even joking. That is the best fish ball I've ever eaten. Okay, it's... ผมบอกว่ามันอร่อยมากเลย stop it นะคะ stop it ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าฮะหยุดห้ามทำห้ามกินไม่ต้องกินแล้วอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะเวลาบางคนฝรั่งเนี่ยเขาจะพูดเหมือนแนวประมาณว่าเฮ้ยไม่เอานะเฮ้ยอะไรจะอร่อยขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ย stop it นะคะ stop it คล้ายๆกับคำว่าno way มา no way ไม่มีทางอะไรเงี้ย stop it นะมันไม่ได้แปลตรงๆอ่ะเข้าใจป่ะมันแปลแบบออกแนวแบบมีในอีกทีหนึ่งเนาะ time for some cow stomach it's actually not bad if they called that something else เจ๊ตอบว่า it's actually not bad ก็คือมันก็ไม่เลวใช่ไหมแล้วเจมส์บอกว่า if they call it something else ก็คือถ้าเรียกเป็นชื่ออื่นแทนก็คงจะไม่แยกกระดานเพราะว่าพอเรียกแบบพอเรียกเป็นตรงๆเลยอ่ะมันก็จะดูแบบมันดูน่ากลัวสำหรับต่างชาตินะคะอย่างที่เรารู้กันใช่ไหมถ้าเนื้อถ้าตัวหมูเนี่ยเขาจะเรียกว่า pig ใช่ไหมแต่ถ้าเนื้อหมูเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่า pork เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลากินเนี่ยเขาไม่ได้อยากนึกถึงตัวหมูอ่ะเขาอยากที่จะเหมือนกับยังไงอ่ะแค่เห็นว่ามันเป็นเนื้อมาแล้วอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเรียกแตกต่างกันไงอย่างวัวเนี่ยเขาก็เรียกว่าอะไรเรียก cow ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเนื้อวัวเขาก็เรียกว่าอะไรเรียกว่า beef นะคะเพราะว่าเขาไม่อยากรับรู้ว่ามันเป็นตัวแบบนั้นอ่ะมันก็เลยเป็นเขาก็เลยมีคำหนึ่งให้สิ่งนั้นนะคะก็เป็นวัฒนธรรมเนาะ Jackson you can come to the Late Late Show every single day if this is what we're doing while we're here you have that on tape I am now going to share with youA traditional English pie. Very traditional. This is very traditional, and this is what we call in London a stargazy pie. Ta-da! What is the traditional pie in London? And the guy said that the pie is in the pie. Do you know what? This pie is in the pie. What pie is in the pie? Now, for 100 bonus points, can you guess what's in it?
fish. Wow! Look at that. It's beautiful. แล้วทายได้ไหมว่ามีอะไรอยู่ข้างในพายนี้แล้วแจ็คสันบอก fish. Yeah! มันยากไปเนี่ยมันยากไปโอเคเริ่มกินเลย Since I've seen one, I'll be honest, Jackson. And if you look under here, it's disgusting. Let's be honest. Do you want to try a bit? Can you? This guy. It's not bad. Really? Yeah. This guy. เขาบอกว่า this guy เนี่ยคนคนนี้นะแล้วแจ็คสันก็บอก it's not bad นะคะแต่ว่าคนจีนเนี่ยกินได้เกือบหมดทุกอย่างอยู่แล้วอ่ะมันยากเลยจริงๆก็ไม่ยากอะไรเลยเนาะ Yeah. It looks horrific. There you go. You add that to your pot, and now we're cooking. Look at that. Two just sides little, of the world. Just for a little. Just joining hands. Don't feed it to me. We've done. Don't do it. แล้วเสร็จก็เอาไว้ให้คอร์ดันกินนะเอาไปใส่ในหม้อซุกี้ซะเลยนะคะทีนี้โอเคเขาพูดฟิชนะอย่าลืมเสียงชนะถ้าเราพูดฟิตฟิตฟิตอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่เข้าใจได้เขาอาจจะคิดว่าเราพูดว่า F I T ก็ได้นะคะเวลาที่เรากินสมมติว่าเราบอกเราชอบกินปลาเนี่ยเราจะพูดว่าอะไรเราพูดว่า I love fish I love fish นะคะหรือ I love to eat fish ก็ได้ I love to eat fish นะคะมีเสียง sh fish โอเคประมาณนี้เนาะวันนี้เราก็มา react แจ็คสันแวงนะคะอย่างที่หลายๆคนขอกันมาเยอะมากเลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะทีน่าก็มีเท่านี้ถ้าใครให้ทีน่านะคะมา react คนอื่นนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้ข้างใต้นี้เลยOkay. สำหรับวันนี้นะคะจีน่าต้องลาไปก่อนนะคะชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ Teenage Fan Channel นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ